This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชาญวัชราทิตย์ครับตอนนี้ข่าวที่ถือว่าเป็นประเด็นที่พูดคุยถึงกันค่อนข้างเยอะคือการที่บอกว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดีเลยแต่พอกำไรแบงก์ออกมาบอกว่าเซกเตอร์แบงกิ้งบ้านเรานี้เนี่ยมีกำไรประมาณสักเป็นหลัก200,000 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ก็เลยตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูงในช่วงนี้ 2.5% จากการขึ้นมาในปีที่แล้วเนี่ยประมาณ6ครั้งด้วยกันนี้เนี่ยตกลงแล้วทำไมไม่ทบทวนว่าดอกเบี้ยควรที่จะต่ำลงเพราะกำไรแบงก์สูงขนาดนี้แต่เศรษฐกิจไม่ดีทบทวนกันหน่อยดีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีมุมมองของทางแบงก์ชาติที่เขาก็ล่าสุดก็ออกมาแถลงแล้วว่าแบบเหตุผลว่าทำไมไม่ลดดอกเบี้ยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่หลายคนมองว่า 2.2 แสนล้านบาทสำหรับกำไรนะตรงเนี้ยชาวบ้านในมุมชาวบ้านแล้วกันเนาะเขาก็มองว่าโหดอกเบี้ยก็สูงหนี้ครัวเรือนก็สูงเพราะแบงก์เนี่ยได้กำไรจากดอกเบี้ยของเราใช่ไหมประเด็นเนี้ยคุณกิตติรัตน์นรนองก็คืออดีตรัฐมนตรีคลังแล้วก็ทุกวันนี้เป็นที่ปรึกษาท่านนายกเนี่ยท่านก็ออกมาหูไฟลุกเลยว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการผูกขาดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงให้ได้ว่าทำไมคือเศรษฐกิจไทยไม่ดีแล้วธนาคารยังคงเติบโตได้ขนาดนี้ในมุมมองของคนแบงก์เขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเมื่อหารเฉลี่ยออกมาเนี่ย 2.2 แสนล้านซึ่งมีการทยอยประกาศมา 2.2 แสนล้านสำหรับกำไรแต่อย่าลืมว่าเงินทุนหรือต้นทุนในการบริหารจัดการแบงก์หรือว่าที่เราลงทุนกันไปในอุตสาหกรรมเนี้ยมันถึง 2.7 ล้านล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วฮะกำไรประมาณสัก 8% เนี่ยจริงๆนะถือว่าเป็นกำไรที่บางมากนะธุรกิจไหนก็ไม่มีใครเขาทำกันหรอกซึ่งในมุมของคนแบงก์เนี่ยเขาก็มองว่าต้องให้ความเสี่ยงเขาด้วยเพราะอย่าลืมว่าการลงทุนของธุรกิจธนาคารมันไม่ได้ลงทุนแค่หลักแสนหรือว่าหลักล้าน2ล้านมาลงทุนทีมาลงทุนเป็น10ล้าน20ล้านบางทีลงทุนเป็น100ล้านไหนจะค่ารักษาระบบไหนจะเรื่องของความเสี่ยงที่เขาต้องแบกรับเพราะฉะนั้นกำไรเมื่อหารเฉลี่ยออกมาโอเคมันก็จะมีแบงค์ใหญ่ที่เขาได้กำไรเยอะหน่อยแต่อย่าลืมว่ากำไรในแบงค์ที่มีขนาดเล็กลงมาเนี่ยบางทีเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเติบโตมันแทบจะเท่าต้นทุนเลยเพราะฉะนั้นภาพที่เรามองต้องดูว่าใครที่ได้กำไรเยอะและกำไรเยอะของรายเนี้ยเขาได้เยอะเพราะอะไรต้องไปเจาะลึกในโครงสร้างและที่สำคัญก็คือว่าธุรกิจแบงก์อะครับไม่ได้มีเพียงแค่กำไรจากเงินฝากซึ่งอันเนี้ยผมอาจจะต้องขอความรู้จากเฮียเพราะว่าเฮียก็เคยอยู่ในวงการแบงก์มาก่อนผมอยากรู้จริงๆว่าแบงก์เขาทำกำไรกันยังไงครับริชาร์ดถามได้ดีมากเพราะครั้งแรกที่เฮียเขาไปทำงานในธนาคารเฮียถามแบบโง่ที่สุดเลยบอกว่าโทษนะครับพี่ธนาคารทำกำไรอย่างไรเราคิดแบบเด็กๆเนาะก็คือว่าแบงก์ระดมเงินฝากมาจ่ายดอกเบี้ยนะครับจากนั้นแบงก์เอาเงินของเรานี้เนี่ยแล้วก็ไปปล่อยกู้ก็เป็นดอกเบี้ยอีกก้อนหนึ่งนะครับส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เขาให้กับผู้ฝากเงินกับดอกเบี้ยที่เขาให้ไปแน่นอนว่าดอกเบี้ยเงินที่เขาปล่อยกู้เนี่ยต้องสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากถูกไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่า net interest margin ก็คือส่วนต่างกันคิดแค่นั้นเรามองว่าแบงก์คือดอกเบี้ย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 ไม่ใช่นะครับ ปัจจัยกำไรหรือขาดทุนแบงก์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่นั้นเขาแบ่งรายรับหลักๆเลยออกเป็น2ขาด้วยกันนะครับที่เขาเรียกว่า NII Net Interest Income ครับรายได้ซึ่งมาจากดอกเบี้ยคือที่เมื่อกี้บอกนะครับสมมติว่าดอกเบี้ยเนี่ยเงินปล่อยกู้สูงดอกเบี้ยที่เป็นเงินฝากต่ำเขาก็กินส่วนตรงนั้นแล้วก็คูณด้วยเม็ดเงินปริมาณเข้าไปแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าไม่น้อยก็คือ non NII คือเงินได้หรือว่ารายรับที่มิได้มาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยงงแล้วได้มาจากไหนวะนั่นสิลองคิดดูบรรดาค่าธรรมเนียมอ๋อสมมตินะมีค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับแบงก์เองมีเงินสดอยู่บริหารจัดการเงินสดเช่นเอาไปลงทุนเฮ้ยลงทุนในทองคำลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับสมมุติเขาเห็นว่าค่าเงินบาทอ่อนดอลลาร์สูงครับซื้อดอลลาร์ไว้ได้ส่วนต่างถูกไหมครับใช่ครับ Forex บางทีเอาไปลงทุนในตลาดทุนเช่นเขาก็จะมีทีมที่เขาทำเป็น treasury คือบริหารดูปั๊บตลาดทุนอ๋อตลาดอินเดียปีที่แล้วน่าจะโตลงเงินเข้าไปปรากฏว่าได้ capital gain ก็คือผลต่างตัวหุ้นก็ขึ้นมาไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่คุณยงพงพานิชพูดการที่บอกว่ามีกำไร 200,000 กว่าล้านแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเงินของเขาที่เอามาจากที่อื่นแล้วเอาไปปล่อยเนี่ย
มันเป็นหลัก2ล้านล้านนะครับใช่ๆ2ล้านล้านตรงนั้นความเสี่ยงมีไหมมีเช่นเกิดว่าลูกค้ากู้ไปแล้วเกิดไม่ประสบความสำเร็จเงินก้อนนั้นแทงศูนย์คนรับคือใครครับแบงก์ก็คือแบงก์อีกเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอา2ภาพนี้มาทับซ้อนกันโดยตรงบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยแล้วย้ำมันมีคำว่าดอกเบี้ยใน2คำนะครับดอกเบี้ยนโยบายมีความหมายว่าอันนี้ราคาประมาณนี้นะครับคุณต้องขึ้นแต่สมมุติว่ามีคนเดินทางมากู้แล้วพูดบอกว่าผมกู้เงินคุณเอาไปทำธุรกิจ50ล้านที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้เรคคอร์ดดีตลอดเลยครับผมขอ2ได้ป่ะให้ไหมให้ เพราะฉะนั้นมันเป็นอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้าแต่การที่จะบอกแบงก์กำไรเนี่ยบางทีไม่ใช่บางทีอาจจะเช่นลดยูนิตนี้ลงลดต้นทุนสามารถลดต้นทุนลงได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่รูปแบบเดิมลดต้นทุนลงไปกำไรเขาก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้มองในหลายมิติไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่าการที่จะมองเป็นสมการเส้นตรงครับแบงก์ชาติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ไม่ได้มีความหมายเวลาขึ้นจริงเขาคิดตามนั้นนะครับ ครับแค่บอกว่าหลักๆเป็นแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าส่งผลกระทบโดยตรงมันไม่ได้เป็นกราฟเส้นตรงครับ แล้วมันมีตัวแปรอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับพี่ชัดอันนี้น่าสนใจเพราะจริงเราพูดถึงธนาคารพาณิชย์ก็คือธนาคารเอกชนแต่ทีนี้มันมีอีกฝั่งก็คือธนาคารของรัฐซึ่งล่าสุดผมเห็นว่ามีออมสินนี่แหละที่เขาจะลดดอกเบี้ยลงมาให้ทำไมฝั่งของแบงก์รัฐถึงสามารถทำได้โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากครับ ธนาคารแต่ละธนาคารก็จะมีรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน บางทีก็จะพบว่าพอร์ตโฟลิโอสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยสมมติสินเชื่อก้อนเท่านี้บางที่ปล่อยให้กับคุณง่ายนักธุรกิจรายใหญ่นะก็จะเป็นรูปแบบแบบหนึ่งครับบางที่อย่างกรณีของธนาคารออมสินใช้คำว่าเป็นธนาคารเพื่อสังคมผมเรียกแบบนี้แล้วกันเพราะสิ่งที่เขาเห็นเป้าเขาอาจจะไม่ได้เห็นนักธุรกิจเขาจะเห็นประชาชนธรรมดานะครับเขาก็สามารถที่จะดูละความเสี่ยงของลูกค้าที่มาฝากและกู้เงินและจ่ายคืนต้องบอกแบบนี้ความเสี่ยงแบงก์ก็คือว่าเอาเงินไปแล้วไม่จ่ายคืนอันนี้น่ากลัวที่สุดปั๊บเฮ้ยลูกค้าเนี่ยดูแล้วเป็นลูกค้าชั้นดีจ่ายคืนเพราะฉะนั้นต้นทุนทางการเงินในการทวงหนี้ต่ำครับเพราะฉะนั้นสามารถบริหารจัดการได้เพราะมุมมองของแบงก์รัฐที่ปล่อยกู้ให้กับคนกลุ่มหนึ่งกับแบงก์พาณิชย์จึงมีความแตกต่างกันและอย่างพันธกิจของแต่ละแบงก์ที่เกิดขึ้นมาแบงก์พาณิชย์อันนี้ไม่รวมวานิชธนกิจนะครับครับผมแบงก์พาณิชย์เขาก็มองลูกค้ากลุ่มหนึ่งส่วนธนาคารที่เรียกกันว่า SFI ครับ Special Financial Institution ไม่ได้เกิดมาเพื่อผลกำไรสูงสุดธนากระทรวงการคลังเองก็จะมีธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เรียกว่า7พี่น้องครับนะครับก็จะมีเนี่ยออมสินใช่ไหมทกสทอสนะครับ Exim Bank แบบนี้เป็นต้นธนาคาร SME ก็จะมีพันธกิจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายแต่ละธนาคารไม่เท่ากันนะครับแต่เวลาที่เราพูดถึงกำไรแบงค์เราพูดถึงแบงค์พาณิชย์ซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งความสามารถในการที่จะหารายได้ที่มิใช่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยก็มีด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะมองสมการชนกันไปแล้วเอามาตรงผมว่าอาจจะไม่ใช่ 100% อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจเพราะตอนนี้อย่างพวกเราเองก็เป็นคนที่ทำธุรกิจสิ่งที่เราจะเจอคือโฟลว์ทางการเงินมันไม่ค่อยเดินแต่สิ่งที่รัฐพยายามที่จะสะท้อนก็คือว่าเราพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งที่แบงก์เองก็ค่อนข้างกังวลก็คือคนที่ทำธุรกิจเองก็จะมีปัญหาเรื่องว่าบางทีมันมาแต่ตัวเลขแต่เงินมันไม่เข้าซึ่งอันนี้เองอ่ะในฐานะที่เราเองก็ทำธุรกิจเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ผมมีคำถามเฮียคำถามนึงก็คือว่าพอเรามองในมิติว่าแบงก์เข้มงวดเราในฐานะที่เป็นลูกค้าและเป็นผู้ที่จะต้องรับบริการจากเขาก็เข้าถึงสินเชื่อยากตรงนี้ฮะเราจะเดินไปยังไงดีสำหรับทั้งสองฝ่ายให้รู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้โดนริดรอนสิทธิประโยชน์ส่วนแบงก์เองก็ไม่เจ็บตัวถ้าเกิดว่าเราไปมองนะครับภูมิทัศน์แบงก์ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดยูนิตครับเช่นเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆเพื่อที่จะสามารถที่จะให้สินเชื่อแบบคล่องตัวมากขึ้นสมัยก่อนคุณมีสเตทเมนต์ไหมไม่มีจบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับจะมีแบงก์หลายแบงก์ที่เป็นบริษัทเทคครับถามว่าบริษัทเทคดียังไงเขาสามารถรู้ได้ว่ากระแสเงินสดเวลาที่คุณซื้อของขายของเช่นบางคนซื้อขายผ่าน Facebook ไม่ได้มีลงบุ๊กแบงก์สามารถเอาไลน์บอกว่าซื้อขายไปเท่าไหร่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานได้และสามารถสิงข้อมูลนะครับ data ในการทำธุรกิจของคนที่เป็น SME และรายย่อยหรือแม้ทั้งรายจิ๋วรายจิ๋วมายืนนะสมมติเรา2คนเปิดร้านขายขนมจีนนะครับผม
ทรานแซคชันของเราไม่ได้เป็นทางการการกู้ยืมสมัยก่อนยากนะครับถ้าเข้าไปธนาคารเขาจะมีรูปแบบแบบหนึ่งแต่ปัจจุบันหลายๆแบงค์ครับเขาทำแบบนี้เปิดบริษัทฟินเทคขึ้นมาเพื่อที่จะให้สินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานในรูปแบบเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็อาจจะต้องมีเรดาร์ที่คล่องแคล่วมากว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างและใช้วิธีการอะไรเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะมีความยังไม่รู้ว่ามีรูปแบบแบบนี้เพราะว่าทุกธนาคารเองตระหนักดีครับว่าเศรษฐกิจฐานรากมีความสำคัญมากจะพบว่าหลายแบงค์ใหญ่เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะการให้สินเชื่อคล่องตัวมากขึ้นและสามารถดูได้นะครับว่า NPL เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์เพนพอยท์ที่จะมีมากขึ้นการซิงค์ data จากข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลที่เป็นทางการนะครับแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับหลายคนบอกทำไมแบงค์ดูเข้มงวดเราลองมองย้อนกลับไปครับถ้าเราภาพตัดตรงข้ามเลยก่อนต้มยำกุ้งแบงค์ปล่อยโดยที่ไม่แคร์เรื่องความเสี่ยงโอเคและที่สุดถ้าเราอยากเห็นภาคธนาคารที่เหมือนวันนั้นไหมครับแบงค์ขาดทุนเยอะไม่ถ้าแบงค์ขาดทุนเยอะแล้วบอกเราจมไปด้วยกันก็ได้นั่นก็อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้แบงค์เองหลังจากตอนต้มยำกุ้งเป็นต้นมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วแบงค์หันหน้ามองกันบอกไม่ได้ละเราต้องมีความเข้มงวดเพราะระบบหัวใจของประเทศคือระบบการเงินสำคัญมากครับด้านหนึ่งหลายคนจะมองว่ากำไรมันสูงแต่ต้องยอมถ้าเรามีภาคธนาคารที่อ่อนแอเราก็เดินยากนะครับแต่เพราะฉะนั้นจะอยากให้ดูว่าแบงค์ครับเขามีมุมของเขาปัจจุบันมีฟินเทคที่มาตอบโจทย์ความเสี่ยงต้องแก้ไขนะครับในขณะเดียวกันความสามารถในการทำกำไรของแบงค์มิได้มาจากดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองอยากให้มองหลายมิติซ้อนกันครับเราจะได้พอทราบว่าความอ่อนไหวของเซกเตอร์ที่ใช้คำว่าเราเคยเจ็บหนักที่สุดตอนต้มยำกุ้งไปแล้วเราก็คงไม่อยากให้มันเดินกลับไปสู่เส้นทางนั้นอีกต่อไปครับฝากเตือนอีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าแบงค์กำไรเยอะแล้วดูดีมากนะครับให้ไปดูที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนฮะเราไปดูราคาหุ้นสิครับหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยไม่ได้วิ่งแบบบ้าคลั่งเท่ากันกับภาพที่เราเห็นว่าแบงค์ดีเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์ไทยก็ยังอยู่ในระนาบปกติเคลื่อนตัวไปดีขึ้นนะครับแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นนักลงทุนเขามองแล้วว่าอันเนี้ยเป็นอัตราที่ไม่ได้ผิดแปลกไปกว่าปกตินะครับเพราะถ้าเกิดว่าดูแล้ววันนึงจะบูลลี่จะรันลี่ขึ้นปั๊บเนี่ยหุ้นมันต้องขึ้นไปดักรอนะครับแต่การที่หุ้นมันไม่ได้ขึ้นแบบกระทิงเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเป็นภาพรวมที่บรรดานักวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนว่าเงินลงทุนเขาเยอะมากเขามองว่าอ้อธุรกิจแบงก์ไทยดีขึ้นนะแต่ไม่ได้มีความหมายว่าดีขึ้นจนกระทั่งว่าดูแล้วแบบกระฉูดจนกระทั่งทุกคนต้องมาลงทุนนะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นภาพแบบเป็นกลางว่าแบงกิ้งเซกเตอร์เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ด้วยครับผมโอ้โหขอบคุณเฮียมากเลยวันนี้ความรู้และเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะได้ความรู้และความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมีกลไกฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเรามองต้องมองให้หลายด้านในฐานะผู้บริโภคและในฐานะที่เขาเองก็เป็นผู้ให้บริการครับนะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้สนใจสาระดีๆแบบนี้ติดตามเราได้นะครับเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice